นะกลับไปบ้านนั้นนี่เรื่องของโจที่โดนปราบนะฮะสุพรรณบุรีเราก็ไม่ทราบอะไรเป็นไรนะฮะแต่ตามข่าวไปอย่างนั้นสักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแล้วพวกทีมนี้ก็ตายหมดก็ถูกกล่าวหาว่าแย่งปืนบ้างอะไรบ้างกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ในขณะที่เอาเขาออกมาเนี่ยใส่กุญแจมือทุกคนเลยนะครับมันเก่งขนาดแย่งปืนตำรวจทั้งแกมกุญแจมือเลยนะครับแล้วตำรวจคนนั้นน่ะก็เห็นหน้าเห็นตากันดีใช่ไหมครับนั่นเนี่ยแหละคนที่ยิงจริงๆคือคนนี้แหละครับคำรณวิทย์นี่เองครับเนี่ยคนนี้เพราะเขาพูดเองฮะวิสามันโจดันช้างกับพวก6ศพมาแล้วที่อู่ทองเขาบอกว่ามากกว่า15ครั้งที่สุพรรณบุรีก็ใช้กระบอกนี้มากกว่า15ครั้งที่ต้องปะทะกับคนร้ายใช้กระบอกนี้ตลอดเวลาไม่นับตอนที่เป็นผู้การที่นราธิวาสตอนนั้นไม่ต่ำกว่า20ครั้งวีรกรรมมีจริงๆทำไมไปนราธิวาสต้องไปยิงกันถึงขนาด 20-30 ครั้งกระบอกที่2พกติดตัวเป็นลูกโม่ครับนะ North American Arm 2.22 เหมือนกันนะฮะบรรจุ5นัดด้ามเป็นพลาสติกพับเก็บได้เมื่อกี้นี้พับเก็บได้นะเนี่ยพับเก็บได้แล้วก็เหน็บที่เข็มขัดเหมือนพกแพ็คลิงก์ไม่มีใครรู้นะเล็กขนาดนี้เขาบอกคำรณวิทย์บอกระยะร้อยหลาเนี่ยไม่มีพลาดก็ไม่ทราบนะผมว่าอาจจะเชื่อท่านเก่งนะฮะแต่ปืนสั้นๆกันนี้เป็นร้อยหลาหลานี่90เซนนะครับ3ฟุตเป็น1หลาฟุตนึงก็30เซน30เซนก็339ร้อยหลาก็ต่ำกว่าเมตรไป10เซนเองแล้วร้อยหลาเข้าเท่าไหร่ล่ะ900ฮะใช่ไหมฮะร้อยหลาก็90เซนก็900เซน900เซนมุนหัวนะฮะเขาบอกว่าต่อมาฮะแมกกาซินเขาบอกว่าคันนี้ขนาด 6.35 อันนี้ด้ามมุกถ้าด้ามมุกนี่แสดงว่าเขาเป็นปืนที่เก็บละเล่นปืนละนะฮะผูกขาบ้างเอาไว้ในเสื้อแจ็คเก็ตบ้างแล้วแต่สถานการณ์ท่านก็บอกว่าท่านคือเนี่ยแสดงว่าท่านเป็นตำรวจมือปราบแล้วมืออะไรก็ไม่ทราบนะครับที่เล่นขนาดนี้เล็กๆเนี่ยพวกปืนเล็กๆนี่เท่านั้นนะครับนะเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นนกในครับที่พิเศษคือนะฮะกระบอกทำด้วยวัสดุที่ใช้สร้างยานอวกาศน้ำหนักเบามากยิ่งเบามากยิ่งแม่นเหรอไม่น่าจะแม่นนะความจริงน่าจะหนักนะที่จะแม่นนะเราก็พอรู้เนี่ยเอาละแต่แกบอกว่ามันแข็งมากแรงมันดีมากก็เพราะว่าวัสดุที่ทำคือสร้างมาจากที่สร้างยานอวกาศน้ำหนักเบามากนะฮะก็เป็นรูปที่ท่านบอกไว้แต่ละท่านที่พูดนั้นจะเป็นทูตมรณะทั้งสิ้นอันนี้มีประเด็นที่เขาบอกว่าที่ CTX ไม่สามารถที่จะจับได้เพราะว่ามันเหมือนไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบโลหะใช่ไหมฮะที่คนไม่เจอจับไม่เจอใช่ไหมฮะจริงๆแล้ว CTX เนี่ยมันใช้ไอ้เกี่ยวกับเรื่องปรมาณูโดยเฉพาะเขาจับเกี่ยวกับเรื่องของสารก่อระเบิดทั้งนั้นเฉพาะจริงๆลูกปืนไม่มีดินปืนอ่ะมีอ้าวแล้วบอกจับไม่ได้มันเป็นไปได้ยังไงแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่ผ่านเขาอ่ะมันเป็นข้ออ้างเพื่อให้ตัวเองแล้วไม่ผ่านยังพอว่านะฮะทั่วโลกต่างชาติก็ยังพอจะคุยได้แต่กลับบอกที่หลังว่าเพราะมันอย่างนั้นอย่างนี้เครื่องนี้เลยจับไม่ได้จบเลยครับต่างประเทศเขาจะไว้ใจคุณได้ยังไงต่อไปนี้ครับจะไปประเทศเขาแล้วผ่าน CTX เมืองไทยออกไปเนี่ยเอาละครับตอนนี้เขาวุ่นละครับแล้วยิ่งมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ICO อยู่ด้วยฮะไอ้คำพูดเนี่ยทางสุวรรณภูมิเองเนี่ยนะฮะทอทเองก็พยายามจะเอาตัวรอดแต่ที่ไหนได้พูดไปพูดมากลายเป็นว่าไปทิ่มต่ำประเทศชาติของตัวเองเอาอย่างบอกว่าเนี่ยต้องบอกมันไม่ได้เข้าจริงๆจบแล้วไอ้ที่เรามาพูดที่เรามาพูดนี่มันทิ่มต่ำประเทศชาติใช่ไหมฮะวันนี้เรากำลังคลี่คลายชัดว่ามันไม่ใช่อย่างคุณพูดแล้วคุณมาตีปี๊บกันบอกว่า
พราะมันนั่นเพราะมันนี่จึงจับไม่ได้จึงมองไม่เห็นเฮ้ยถ้างั้นคุณต้องยอมรับติผ่าน CTX สิยังมีเพราะนั่นเพราะนี่นะฮะแสดงคุณต้องยอมรับผ่านเครื่อง CTX สิใช่ไหมครับแล้วไปถึงญี่ปุ่นยังไปได้เลยอ่ะเอ้านี่ไงฮะต่างชาติยังจับคนไทยแก้ผ้าไงหรือยาคูซ่าเอามาขายให้คำนวณวิทย์ผมว่ามันไม่ได้ผ่านเข้าไปเพราะคนระดับนี้ทำไมไม่มีพวกล่ะครับมีลูกน้องไม่ต้องผ่านไม่ต้องลงไปในกระเป๋าเพราะอะไรจากเมืองไทยเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องผมไม่ได้ว่าอะไรนะฮะคุยกันรู้เรื่องแล้วเวลาไปถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยขาออกเนี่ยมันไม่ต้องตรวจเนี่ยขาออกเอามาแยกขาออกก็คิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วทำอย่างมาไม่ได้แล้วเพราะนั้นอาจจะซุกเอาไว้คงจะไม่เป็นอะไรเพราะอันเนี้ยมันเคยผ่านอะไรมาเยอะไม่อย่างเวลาไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็ขาออกไปท่องไปเที่ยวอะไรก็ขาออกไม่เป็นไรก็ยกเข้าสายพานอย่างเดียวทีนี้ขาเข้าเนี่ยอาจารย์จะกลับสิฮะแพ็คกลับนี่สิครับจะมาใช่แบบว่าไปถ้าหากว่าผ่านสุวรรณภูมิขาออกไปเนี่ยใช้พักพวกทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยหรือช่วยกันเนี่ยนะฮะได้แต่ที่นู่นใครจะช่วยครับมันก็ต้องแพ็คลงใต้ท้องเครื่องใช่ไหมครับระหว่างนั้นเขาก็เอ็กซเรย์เจอไม่ทราบว่าเครื่องญี่ปุ่น CTX หรือเปล่าเนี่ยคุณดูนะเนี่ยปืนสั้นเนี่ยพอยิงแล้วมันสะบัดอย่างเงี้ยคุณเนี่ยนะฮะทำไมแม่นจริงไม่มีทางนะครับมันยิงยากครับแล้วแกบอกร้อยหลาเอาแต่เชื่อปืนของแกเองต้องเก่งฮะเก่งพอสมควรฮะมันสะบัดร้อยหลาจับก็ไม่สะดวกแล้วครับ900เซนติเมตร900เซนติเมตร100เซนติเมตรนี่100เซนเท่ากับ1เมตรครับ900เซนก็900เมตรก็เกือบ9เมตรเนี่ย900เซนครับ500เมตรครึ่งกิโล9เมตรเอง9เมตร100หลักใช่มั้ยไม่มีครับนั้นวิทยาคิดพักกันสักครู่ครับครับก็กลับมาช่วงของท่านผู้ชมใช่ไหมฮะช่วงท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมจัดรายการข่าวบ้างความคิดเห็นเป็นหน้าที่ของท่านแล้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์จำได้ไหมฮะอยู่ที่หน้าจอท่านจำได้แล้ววันนี้ก็มีข่าวออกมาอีกแล้วคุณสมบูรณ์ครับ02960-2133-4ครับปปงก็ยัดอายัดทรัพย์ของคุณพงษ์พัฒน์เพิ่มอีกแล้วมีอยู่เรื่อยๆคุณเพิ่มอีก22ล้านตอนนี้รวมทั้งเส้นเนี่ยทั้งสิ้น 1,000 ล้านไปแล้วนะครับนะครับโอ้โหเอ๊ะทำไมแกรวยเยอะถึงขนาดนั้นผมไม่รู้นะหรือว่าเราไม่ใช่คนรวยเราเลยไม่แปลกใจอะไรนะแต่ทำไมเขาสะสมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านอาทรครับผมครับอาปาร่มรังตัวนะคะนี่ศิราจากเพชรบูรณ์นะคะอ๋อครับขอบคุณเป็นห่วงค่ะท่านอาทรพูดถูกนายกไปญี่ปุ่นเพราะไปราชการงานเมืองไม่ใช่ไปเพื่อช่วยคำนวณวิทย์จะรอดจากกฎหมายญี่ปุ่นหรือไม่รอดเป็นเรื่องของญี่ปุ่นคนที่พนันกันในเรื่องนี้ไม่มีเรื่องดีๆให้คิดหรืออย่างไรมองโลกในแง่ร้ายจังเลยศิรัตน์ไม่เชื่อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมาเร็วไปเร็วมาเร็วไปเร็วรวดเร็วปานกรรมนิตกรรมนิตสาวกรรมนิตหนุ่มรวดเร็วปานวาสิทธีวาสิทธีสินะครับดอกคลีถวายองค์ลักษมีนี่ฮะล่าสุดฮะประชุมสวัสดีครับสวัสดีครับเจริญพรคุณเจ้าคุณโยมอาทรคุณโยมสามร่วมครับในสมัยที่รับราชการอยู่ก็เรียกว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้ใช่ไหมครับก็ต้องเปลี่ยนสโลแกนใหม่มีได้วันนี้เพราะผีให้ต้องกล่าวกันสิผีให้เพราะพี่ไม่อยู่แล้วกลายเป็นผีไปแล้วชั่วดีก็คือผีทำไว้ไงทีนี้ไอ้ที่ว่าคนโน้นมาตีโพยตีพายว่าจะไปช่วยไปช่วยไอ้หลักที่แท้จริงเขาก็เป็นคนชาวพุทธมันก็น่าจะรู้อยู่ว่าลืมตัวหรือตัวลืมที่มีปืนแล้วก็ที่ทราบข่าวว่าที่เอาไอ้ทะเบียนไปก็กลายเป็นคนแล้วก็บอกกันเขาว่าอย่างนั้นใช่ครับถ้าคนแล้วก็บอกได้เลยว่ามีมันไม่ใช่มีอันเดียวมีหลายอันว่ามีหลายอันมันก็พร้อมใจที่จะผิดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้น
ฉะนั้นอะไรหลายพวกไอ้ชาติต่างๆรวมกันที่เรียกว่าสหประชาชาติเรียกว่า UN เรียกว่าอะไรต่างๆขณะนี้กำลังลุมเล้าจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ปัจจุบันเรื่องการให้ปล่อยทันทีไอ้ผี14ตัวที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันเสรีภาพประชาธิปไตยแสดงออกได้แต่ในหลักที่แท้จริงอ่ะถนนถ้าไกลเท่าไรเนี่ยถนนน่ะมันจะสมบูรณ์เขาเรียกอะไรวิ่งใช่ไหมปู้ประเภทตั้งขวดไม่ล้มเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมโยมาตอนนะแล้วก็เปรียบเหมือนถนนร้อยกิโลพันกิโลหมื่นกิโลถ้ารอบโลกเนี่ยมันจะสมบูรณ์ทั้งนั่นเป็นไม่ได้แต่ถ้าคืบเดียววาเดียวเนี่ยจะเป็นถนนทองก็ได้ถนนเพชรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับในหลักการเราเปรียบเทียบแต่นั้นว่าขนาดนี้เราการเดินเนี่ยบางช่วงขนาดเราต้องคล่อมเพื่อจะได้รอดที่ไอ้ไม้มันขวางข้างบนบางช่วงขนาดเราต้องกระโดดที่มันเป็นเลนจะได้ไม่เปิดขี้โค้นเนี่ยหลักการของการเดินในปัจจุบันแต่ว่าประเทศก็คือไอ้พวก UN UK UM ก็กำลังนี่ส่งมาเพิ่นเมื่อกี้ดูช่องนะแล้วก็บอกต้องให้ปล่อยทันทีโดยไม่มีแม่มันก็ไม่มีข้อไม่มีแม่เราจะปล่อยก็ได้แต่ยังไม่ปล่อยนะจะรีบปล่อยไปทำไมอ่ะก็จับไว้หลายวันมันจะเข้าท่าคือมันเคยมืออ่ะทีหลังมันผ่านมือจะได้จำได้เลยโดยเฉพาะไอ้รังสีมันโลไม่ดูผิวพรรณใบหน้ากิริยาเนี่ยมันไม่ใช่คนไทยใช่ไหมเนี่ยนะอาตมาดูแล้วไม่ใช่คนไทยแต่คนไทยต้องอย่างอาตมานี่พระคุณเจ้าฮะแล้วถ้าเผื่อเขาจะอะไรอ่ะจะถอนทูตเทิดอะไรก็ออกไปจากประเทศเราท่านมีความเห็นไหมไม่มีปัญหาครับไม่ได้มีปัญหาแล้วไอ้เรามีสัมพันธไมตรีอยู่ทุกคนทั้งโลกอยู่แล้วนะแต่เขาจะถอนกลับก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าแต่มันเข้าตำราคิดจะทิ้งแล้วอย่าไปคืนนะเหมือนภรรยาสามีคิดจะทิ้งแล้วอย่าคืนคิดจะคืนอย่าปืนล่างมีดไปมันอันตรายถึงความตายปรากฏทางนั้นเลยหลักที่แท้จริงโลกทั้งโลกเนี่ยอาตมาก็โพดอยู่เสมอว่าถ้าเราไปปลูกบ้านอย่างต่างประเทศเราร้อนใจหาเพราะเราบ้านทั้งเมืองหนาวฉันใดหลักระบอบประชาธิปไตยทั้งโลกมันก็ลักษณะของภูมิศาสตร์พื้นบ้านนั่นเองแต่ในหลักที่แท้จริงเมื่อเราไม่กอบโกยโกงกินเหมือนการเลือกตั้งเมืองไทยของเราเนี่ยถ้ามันเลือกแล้วตั้งกันจริงๆไม่คอรับชั้นไม่อะไรป่าไม้คงยังอยู่น้ำก็คงมีที่เก็บสบายการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเขาเรียกอะไรอ่ะจะพูดภาษาชาวบ้านทำงานทุกเวลาทุกนาทีนอกจากเผลอหลับไปเท่านั้นแต่ว่าคนทั้งหลายก็ไม่เพิ่งรู้ได้ไม่กี่คนส่วนมากก็ไม่รู้ว่าใครเรียกร้องแต่ว่าทำไมฝนจึงแรงทำไมฝนถึงน้ำถึงท่วมแต่ไม่ได้รู้พื้นฐานแห่งโลกกระทำแห่งการกระทำแห่งตนเองเขาเรียกว่าทำดีเรียกว่าฝีมือถ้าทำร้ายเขาเรียกว่าน้ำมือนี่มันก็มาจากน้ำมือมนุษย์นะทั้งโลกทั้งไทยด้วยการช่วยกันทำลายล้างเอาเงินมาเป็นที่ตั้งเพื่อจะซื้อกินสบายอันที่แท้จริงพระศาสดาบอกว่าการเดินทุกวันบริหารร่างกายนะมีร้อยล้านพันล้านจะมาเสียแพ้แล้วหม้อไฟฟ้าไม่ใช่นาทีของสมณะฉะนั้นสมณะต้องเดินย่างก้าวอยู่เนืองเนืองเจริญพรจริงๆนะถ้าเผื่อเขาจะถอนทูตออกไปแล้วจะไม่มีความสัมพันธ์กับเราเนี่ยผมว่ายิ่งดีใหญ่ก็ไม่อดตายฮะเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้มันมองเราเหมือนเป็นไอ้ลองบ่อนมันนะใช่ใช่ไหมยิ่งถอนออกไปนี่สบายเลยเราไม่ต้องมาเป็นไอ้นั่นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นันท์ครับครับผมอาจารย์สมบูรณ์ไปไหนล่ะครับวันนี้มีภารกิจไประยองครับเลยครับครอบครัวของช่อง13คือผมโทรมา2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วครับอาจารย์ครับครับไอ้เรื่องนั่นน่ะไอ้เกี่ยวกับน้ำกับท่าและอาจารย์ครับไอ้เจนไม่วงไอ้เดย์ไอ้หัวไอ้ผมบอกไอ้มันมดหัวที่ไหนวันก่อนเนี่ยไอ้มาแห่นางแมวบ้างสร้างเกียร์นะอาจารย์เกียร์น้ำไม่มีทำไงมาช่วยชาวบ้านของบางเดออกมาบ้างไอ้พวกเดไม่ให้สร้างเกียร์น่ะอาจารย์ขอให้อาจารย์สมบูรณ์อาจารย์ธนาธรอาจารย์อะไรนั่งตอนนี้เสื้อขาวนะช่วยมาวิเคราะห์วิจารณ์หน่อยครับครับไอ้พวกเดไม่ให้สร้างเกียร์ไม่ให้สร้างอ่างเก็บน้ำอาจารย์ครับเอาความคิดเอาไอ้มันสมองดิตอนนี้น้ำแรงอ่ะคุณเอามาช่วยมันเด้ครับใช่ไหมครับยังน้อยก็เอาของมาบริจาคบ้างตอนนั้นที่ผมไม่ให้สร้างเย็นเพราะยังไงเป็นอะไรยังไงตอนนี้น้ำไม่มีอาจารย์ครับครับเอาว่า
ตอนที่เราตอนที่เรา